ขยะสังคมครับเมื่อก่อนโอ้โหตอนเข้ามัธยมศึกษาปีที่2เวลาเรียนหนังสือก็จะไม่เข้าเรียนก็จะไปเล่นการพนันเพื่อนมีปัญหามาก็เราก็จะไปช่วยหมดตีรันควันแทงกับเพื่อนมาประมาณนี้ครับไปพ่อแม่รู้ตลอดเวลาใช่มั้ยไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้เรื่องเลยนะก็คิดว่าลูกก็ไปเรียนหนังสือถึงขั้นยังไงได้ลงมือแทงเพื่อนไปครั้งนึงก็โดนจับพ่อแม่พูดว่าไม่มีเงินที่จะประกันแล้วนะลูกโอ้โหแล้วมีคนมาเยี่ยมไหมมีครับใครแม่ก็รู้สึกคิดในใจว่าไม่ว่าเราจะทำผิดขนาดไหนเขาก็ยังจะช่วยเราในทุกๆทางให้เราพ้นจากความยากลำบากไอ้พวกขยะพวกนี้เราเก็บทิ้งกันทุกปีเนี่ยลองเก็บเอามาทำอะไรดูได้บ้างผมก็ถามแม่ว่าภูมิใจไหมแกก็บอกว่าภูมิใจขอแค่ลูกเป็นคนดีก็พอแล้วสุดท้ายขยะคนนี้พลิกตัวเองออกมาเป็นของมีคุณค่าสุดยอดเลยนะสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับท่านผู้ชมนะฮะผมอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่อยู่ซ้ายมือผมทางด้านนี้นี่คืองานศิลปะนะฮะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลมาปลาสากนะฮะสวยมากเลยนะฮะลอยตัวอยู่แล้วก็เป็นรูปต่างๆนะนี่โอ้โหสวยสดงดงามสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือขยะนะครับขยะที่อยู่ตามชายหาดนะครับเป็นฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วผู้ชายคนนี้นะฮะฟังดีๆนะท่านผู้ชมอดีตนั้นหลงผิดทำให้พ่อทำให้แม่เสียใจนับครั้งไม่ถ้วนติดการพนันครับติดยาครับหนักครับอีกครับไปติดคุกเลยครับร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ความรักจากแม่ทำให้เขาสามารถกลับตัวพลิกชีวิตขึ้นมาได้ครับมาทำสิ่งสวยงามต่างๆเหล่านี้นะครับเลี้ยงชีวิตอย่างน่าภาคภูมิใจมากเพราะฉะนั้นมาให้กำลังใจผู้ชายคนนี้กันครับเชิญครับมาครับมาครับโอ้โหสวัสดีครับแหมคุณอะไรครับชื่อคุณจิ๊บครับผมยุทธนาดาราใจครับคุณจิ๊บนะคุณจิ๊บอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ30ปีครับ30ปีนะดูผลงานสินะคุณจิ๊บมันสวยนะใช่ครับสวยไหมภูมิใจใช่ไหมภูมิใจมากครับเออผมก็ชื่นชมเลยนะเนี่ยดูแล้วก็สวยไม่ว่าจะแบบเป็นกรอบนะใช่ครับนะหรือว่าจะเป็นลอยตัวนะเป็นปลาต่างๆเหล่านี้ขยะเลยเหรอมันเป็นตามชายหาดเนี่ยนะใช่ตามชายหาดครับผมมันเป็นเศษไม้ที่หลุดลุ่ยออกมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยนะว่าคิดตรงนี้ได้นะของที่ไร้ค่าต่างๆเหล่านี้นะใช่ครับแต่ก่อนนั้นน้ำหนักเลยเหรอหนักเลยครับผมหนักสุดๆนะใครที่ว่าทำอะไรพลาดไปแล้วนะมาตามชีวิตอันนี้แล้วลองดูเป็นคนที่จังหวัดอะไรเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชนะครอบครัวหลักๆอยู่กันกี่คนอยู่กัน4คนครับ4คนมามีใครบ้างมีน้องสาวน้องสาวพ่อแม่พ่อแม่แล้วก็ผมชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชีวิตปกติชาวบ้านพอมีได้บ้างครับนะได้บ้างพอได้ส่งเรียนได้ส่งลูกเรียนครับผมเอ้ามันเริ่มเหตุการณ์ที่จะคิดอะไรในทางที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยมันตั้งแต่มัธยมตอนต้นมัธยมตอนต้นก็คือม.1ต้องบอกก่อนว่าตอนอยู่ม.1เนี่ยยังเป็นเด็กที่มีเกียรติการเรียนที่ดีอยู่อ้าวแล้วมันเกิดพลิกผันยังไงล่ะมันพลิกผันตอนเข้ามัธยมศึกษาปีที่2เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากเที่ยวเตะกับเพื่อนเที่ยวเตะก็แปลว่าความเป็นไงเกมก่อนใช่ครับเป็นเกมไปเล่นเกมเริ่มจากหัดดูดบุหรี่ทำไมถึงไปสูบด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุที่อยากลองเห็นเพื่อนเห็นสูบเพื่อนสูบอยู่ประมาณหลายคนสูบลองไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เลยลองครับได้นั่งคุยเลสาวดูบุหรี่เท่อะไรประมาณนี้ครับมันก็มีความภูมิใจสาวมีบุหรี่มันเท่ใช่แต่ความเท่เนี่ยสาวเท่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เราเท่ใช่เล่นพนันด้วยไหมเล่นครับเล่นโอ้มันมาหมดเลยนะตอนเวลาเรียนหนังสือก็จะไม่เข้าเรียนก็จะไปเล่นการพนันตามบริเวณที่มุมอับของโรงเรียนก็ไปเล่นก่อกลุ่มกันกับเพื่อนๆแล้วกินเงินกันเลยไหมกินเงินครับโอ้ตรงนี้มันมาแล้วนะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนี่เริ่มมาเรื่อยๆใช่ครับตอนนั้นทำไมเราถึงไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราทำนี่คือเราในใจคิดคืออาจจะดีแล้วมุมมองไม่เหมือนกันนะแล้วตรงนี้มันอยู่ในกลุ่มเพื่อนอย่างนี้แล้วมันอาจจะมีภูมิใจแต่มันไปทางผิดอยู่ใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้ตัวถูกไหมยังครับยังไม่รู้ตัวเราก็มั่นใจว่าเราก็ภูมิใจในความผิดของเราทางด้านนี้แล้วก็มากขึ้นอีกไหมมากขึ้นครับไปถึงไหนแล้วเอาตอนนี้เพื่อนมากขึ้นแล้วเริ่มจะมีแบบตั้งแก๊งเป็นอยู่เป็นแก๊งแบบ
อันตรายทุกอย่างที่มันขึ้นมานี่มันไม่รู้เลยใช่ไหมยังไม่รู้มันยิ่งอะไรภูมิใจไหมดีใจไหมหรือว่าตอนนั้นภูมิใจครับตอนนั้นเพื่อนมีปัญหามาก็เราก็จะไปช่วยหมดตีรันควันแทงกับเพื่อนมาประมาณนี้ครับก็ต้องช่วยเพื่อนจะต้องช่วยเพื่อนครับตอนนั้นคือไม่รู้หรอกครับว่าเพื่อนถูกหรือผิดแต่ช่วยเพื่อนไว้ก่อนเอาเพื่อนไว้ก่อนใช่ครับพ่อแม่รู้ตลอดเวลาใช่ไหมไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้เรื่องเลยนะก็คิดว่าลูกก็ไปเรียนหนังสือถูกต้องครับโอ้ก็เริ่มเป็นแก๊งเริ่มมีทะเลาะวิวาทแล้วไปเคยไปฟันไปแทงกับเขาไหมก็เคยลงมือแทงเพื่อนไปครั้งหนึ่งเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อให้เพื่อนๆในกลุ่มยอมรับตัวนี้สำคัญเลยนะแค่นั้นครับไอ้ศักดิ์ศรีมันคือใครกำหนดถูกไหมฮะอ้าวเมื่อมันเกิดเหตุแทงกันอย่างเงี้ยแล้วครูไม่รู้เหรอฮะรู้ครับโอ้ครูเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนตอนนั้นอยู่ม.2เทอม2ครับโอ้โหพ่อกับแม่มารับรู้เรื่องนี้ใช่นี่เป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกอ้าวบรรยากาศหน้าพ่อแม่เป็นไงล่ะครับตอนนั้นก็ฝ่ายปกครองของเรียนบอกว่าให้ลาออกเพราะว่ามันเกิดเรื่องอะไรครั้งแรกแต่พ่อกับแม่ไม่เคยรู้ก็คือก็เชิญผู้ปกครองหลายครั้งแล้วก็คือไม่ได้บอกกับที่บ้านก็เป็นการรู้ครั้งแรกของพ่อแม่ใช่ครับตกใจไหมพ่อแม่ตกใจครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดว่าลูกไปเรียนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่พ่อกับแม่ก็ทำงานส่งลูกอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนั้นเรารู้ตัวไหมก็ยังครับมันเพราะอะไรไม่สนใจไม่สนใจคือเราต้องได้ดังใจเราตลอดเวลาโอ้เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเลยใช่ครับนะก็พออาจารย์บอกว่าเนี่ยต้องลาออกแล้วนะผมก็พูดแค่คำเดียวว่าออกก็ออกก็ไม่ต้องเรียนสบายมากแค่นั้นไม่แคร์อะไรอยู่แล้วนะไม่แคร์อะไรเลยตรงนี้เป็นจุดที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะเอาตัวเองเป็นหลักพ่อแม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เห็นเลยไม่เห็นครับโอ้โหตอนนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรยังครับแต่ว่าพ่อแม่รู้แล้วว่าพ่อแม่เสียใจมากแล้วใช่ไหมครับรู้ว่าพ่อแม่เสียใจแต่ยังไม่สำนึกไม่สำนึกนะไม่เห็นอะไรนะแล้วก็พ่อแม่ว่าอะไรไหมหรือว่ายังไงไหมพ่อก็บอกว่าถ้าไม่เรียนก็เองจะทำงานอะไรเองไม่มีความรู้โอ้เป็นห่วงจริงนะเนี่ยใช่อายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้น14ปีครับโอ้โหอันนี้เนี่ยพ่อก็เป็นห่วงแม่ยังเป็นห่วงนะไม่มีความรู้ทำไงแล้วตอบยังไงแล้วพ่อก็บอกว่าไปอยู่กับลุงที่กระบี่ไหมที่กอลันตาถ้าเกิดเองอยู่ที่นี่เองก็ยังเป็นเหมือนเดิมด้วยสังคมรอบข้างที่บ้านยาเสพติดเยอะช่วยอย่างเดียวแล้วจะให้ลูกเนี่ยจะได้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกต้องครับแล้วลูกว่ายังไงผมก็บอกว่าได้งั้นก็ไปอยู่กับลุงที่กระบี่ไอ้ตอบความเนี่ยความหมายมันคืออะไรไปพลคือไม่อยากฟังคำพ่อกับแม่บุญอ๋อคือไม่สนใจแล้วไม่สนใจคืออย่ามาว่าฉันดีกว่าใช่ฉันจะไปไหนก็ให้เขาไปสบายก็ไปเลยก็ไปไม่เคยคิดว่าพ่อกับแม่จะรู้สึกยังไงโอ้เอาก็ไปอยู่กับลุงเนี่ยไปอยู่กับลุงครับไปเจออะไรเข้าล่ะไปลุงเปิดร้านอาหารอยู่ที่กอลันตาครับผมก็ไปช่วยลุงเป็นพนักงานเสิร์ฟแรกๆไปก็ยังไม่รู้จักใครเป็นเด็กใหม่ที่อยู่ในเกาะเริ่มจะเข้า 4-5 เดือนหลังก็เริ่มจะมีเพื่อนเอาอีกแล้วมีเพื่อนใหม่ถูกต้องเป็นกลุ่มดียังยังครับโอ้โหดูสิไม่ง่ายๆนะเอายังไงเป็นยังไงแล้วคืออาจจะไม่ถึงปีหรือถึงปีผมจะกลับบ้านครั้งนึงครับก็กลับมาอยู่บ้านประมาณเดือนหรือ2เดือนครับแล้วก็ไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่แถวบ้านแล้วก็ไปมีเดิมๆใช่ๆๆแล้วก็ไปมีเรื่องอีกมีอีกแล้วมีเรื่องครับมีเรื่องกับขนาดไหนตอนนั้นก็พกปืนเดิมเป็นมีดนะตัวก่อนเป็นมีดแต่เดิมตอนนี้เป็นปืนก็ไปมีปัญหาแล้วก็พกปืนไปในที่สาธารณะพร้อมที่จะใช้แต่ไม่ทันใช้โอ้ยโชคดีนะที่ยังไม่ได้ใช้นะไม่งั้นเหมือนไอ้มีดตรงนั้นมันจิ้มไปแล้วด้วยนะใช่ครับแล้วก็เจอตำรวจเขาลาดตระเวนอยู่เขาก็เลยบอกให้หยุดตรวจแล้วก็ตำรวจก็เจอปืนที่เราพกไปโอ้แล้วก็โดนจับอยู่สักเท่าไหร่อยู่ที่สถานีตำรวจประมาณ48ชั่วโมงก็คือ2วันแล้วก็จากสถานีตำรวจก็ส่งตัวไปที่สถานพินิจเด็กและเยาวชนเพราะเราอายุไม่ถึง18ครับแล้วก็พ่อกับแม่ก็ตามไปประกันตัวโดยใช้ที่ดินของพ่อแม่ที่มีอยู่ไปจำนองตอนนั้นรู้สึกหรือยังก็เริ่มคิดแล้วครับเริ่มคิดแล้วทำไมพ่อแม่จะต้องเสียเวลาใช่เอาที่ดินมาตรงไหนแล้วพูดกันยังไงไหมครับก็รู้สึกคิดในใจว่าไม่ว่าเราจะทำผิดขนาดไหนเขาก็ยังจะช่วยเราในทุกๆทางให้เราพ้นจากความยากลำบากวินาทีที่เราทำตอนนั้นใช่ไหมใช่ทำไมเราทำไปอย่างนั้นน่ะพ่อแม่ก็พยายามให้เราอยู่ดีอยู่ดีติดคุกยังเอาเงินที่ไม่ค่อยมีเนี่ยนะใช่มาเนี่ย
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ถึงขนาดรู้สึกเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ยังครับเหมือนกับมันคิดได้แค่แป๊บนึงพอออกมาอยู่ข้างนอกมันก็เหมือนกับไปเจอเพื่อนที่เกาะลันตาอีกครั้งนึงโอ้มันก็จะกลับตรงนี้เอ้ามาเฮกันไปเฮกันมาความเป็นพ่อแม่ก็หายไปอีกแหละหายไปอีกแล้วตอนนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใช่ครับไปอยู่กาลันตาเจอเพื่อนใหม่ไปติดยาเสพติดโอ้โหก็เสพกันอยู่จนอายุเข้าช่วง21ปีครับโอ้โหเป็นประเภทไหนบ้างล่ะยาบ้าโอ้ยาไอทำงานหาเงินมาได้ก็เอาไปที่ยาเสพติดหมดมันต้องไปเสพเลยใช่มั้ยมันต้องไปเสพครับมันเค้าเรียกว่าติดแล้วหรือไงฮะมันคือการติดครับมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราไปเสพไปเป็นอะไรอย่างงี้มันรู้สึกมีความคึกคะนองอยากจะออกไปเที่ยวแล้วมันรู้สึกอารมณ์ดีอ๋อแค่ช่วงเวลาหนึ่งอ้าวแล้วยังไงต่ออีกอ้าวทีนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วลึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยโดนจับอีกแล้วถูกต้องรอบนี้หนักสุดก็คือต้องเข้าเรือนจำติดคุกพ่อแม่พูดว่าไม่มีเงินที่จะประกันแล้วนะลูกผมก็ก้มหน้าก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำได้ติดนานเท่าไหร่10เดือนครับอุ้ยนานเลยนะก็ร่วมปีเลยนะคราวนี้ปุ๊บเป็นยังไงบรรยากาศมันอบอวลนะครับมันเป็นแค่กำแพงสี่เหลี่ยมเราจะเห็นกำแพงสี่เหลี่ยมแค่สี่เหลี่ยมแล้วก็กรงเหล็กวันที่เหยียบเข้าไปวันแรกรู้สึกยังไงหวยหาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มีคนมาเยี่ยมไหมมีครับใครแม่ก็มาเยี่ยมใช่ครับเห็นหน้าแม่แล้วรู้สึกยังไงล่ะร้องไห้ครับรู้สึกผิดเพราะพ่อแม่ทุกคนตั้งความหวังไว้กับลูกหมดแต่ลูกคนนี้รู้สึกจะทำให้พ่อแม่ผิดหวังครั้งนั้นเป็นครั้งที่3ที่แม่มาเยี่ยมอ๋อมาเยี่ยม3ครั้งใช่แล้วก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่ไม่มีเงินมาเยี่ยมหนูแล้วนะนี่ไงมันตรงนี้แหละคือแม่ก็หาเงินยากแม่ก็อยากมาเยี่ยมถูกไหมอยากมาแต่เงินก็หมดแล้วเยี่ยมจนหมดเงินน่ะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมเหลือตัวแค่4เดือนเดี๋ยวผมก็จะออกไปแม่ร้องไห้ไหมร้องไห้รู้ว่าแม่เสียใจใช่ไหมฮะรู้ครับต่างคนต่างเสียใจนะเสียใจเพราะว่าแม่นี่อยากมาเยี่ยมลูกนะแต่แม่ไม่มีเงินถูกไหมถูกครับแม่อยากมาหาลูกถูกไหมอยากมาครับรู้เลยเนาะตอนนั้นเราเริ่มกลับมาไหมความคิดอะไรกลับมาหรือยังครับกลับมาครับเริ่มคิดแล้วว่าไม่ว่าเราจะเลวแค่ไหนพ่อกับแม่ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจยังให้อภัยลูกเสมอก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในคุกทบทวนตัวเองแล้วก็สัญญาปฏิญาณตนกับตัวเองว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วถ้าออกไปจากนี้ไปพูดอยู่ในคุกเลยนะใช่ครับนะมันติดอยู่ในหัวสมองติดอยู่ในความรู้สึกของตัวเองสุดท้ายออกจากคุกออกจากคุกวันที่ออกมารู้สึกไงครับดีใจครับได้เห็นโลกภายนอกได้เห็นต้นไม้สีเขียวที่ไม่ใช่อยู่ในกรอบกำแพงมองออกไปสุดลูกหูลูกตาก็คือสบายใจแล้วก็เข้าไปกอดแม่โอ้พูดกับแม่ว่าผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังอีกต่อไปแม่ตอบว่าแม่เป็นไรลูกแม่ให้อภัยลูกได้เสมอขอให้ลูกเป็นคนดีของแม่ก็พอก็ถือว่าการได้ไปอยู่ในคุกนั้นก็ทำให้คุณจิ๊บมีโอกาสคิดทบทวนตัวเองถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและตอนนี้ครับในที่สุดคุณจิ๊บคนเดิมที่เคยเหลวไหลได้หายไปแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือคุณจิ๊บคนใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งได้ออกจากคุกมามันก็ต้องไม่มีอะไรเลยไม่มีครับแล้วคุณเริ่มต้นยังไงกลับไปเกาะลันตาไปที่ที่ผมเคยติดยาอุ้ยไปเพื่อไปทำงานคนละอารมณ์แล้วใช่ไหมคนละอารมณ์ครับใจมันต่างกันยังไงไหมต่างกันครับกลับมาคิดทีหลังว่าทำไมเราไม่รู้จักห้ามใจแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่เรามาอยู่ที่นี่โอ้โหถ้าเกิดเราทำได้ชีวิตเราคงจะดีกว่านี้ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นวันนั้นก็คือใจมุ่งมั่นไปใช่แต่สำเร็จยังหรือไม่รู้นะยังไม่รู้ครับไปแล้วไปไหนอ่ะไปสมัครงานครับเป็นพนักงานเสิร์ฟที่โรงแรมแห่งหนึ่งว่ากันไปในเกาะลันตาครับใช่ครับได้เงินเดิมจะมีเงินเดือนแล้วก็มีรายได้เข้ามาก็โชคดีว่าเขามีห้องพักพนักงานให้ก็คือบ้านไม่ต้องเช่าก็ดีไปมันได้ประหยัดแล้วก็ได้เก็บเงินส่วนหนึ่งส่งให้พ่อให้แม่ฮะเริ่มจะส่งให้อาจจะไม่มากที่เหลืออยู่ในเงินเดือนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งแล้วใช่ไหมถูกต้องครับเงินแรกที่ส่งถึงพ่อแม่เป็นยังไงเอ้าภูมิใจครับ
แม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากอารมณ์ที่คิดดีทำดีทำงานคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เอาเงินให้แม่มันต่างกับที่ไปสมาเลเทมเอาแล้วใช่ไหมผมพูดอย่างนั้นเลยเนาะฟ้ากับเพียวหัวใจวันนั้นมันพองโตอยากจะทำอะไรดีให้พ่อกับแม่ทดแทนในสิ่งที่เราทำไม่ดีกับท่านไว้ทำให้ท่านมีน้ำตาทำให้ท่านต้องร้องไห้อยากจะทดแทนในสิ่งที่ขาดหายไปตรงนั้นให้พ่อกับแม่ครับก็เรียกได้ว่าคุณจิ๊บกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วแหละครับและตอนนี้ก็กำลังค้นหาตัวเองเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่ได้ภูมิใจอีกครั้ง